ก็ทีเหมือนเป็นจุดหมายสั่งเสียจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเผื่อคนติดตาม IG เปิ้ลเนี่ยจะเห็นว่าปกติเนี่ยเปิ้ลก็แชร์แบ่งปันสิ่งของอยู่แล้วที่ผ่านมาเปิ้ลก็มีแบบแจกแว่นตัวเองแจกเสื้อแจกชุดว่ายน้ำกระทั่งแจกสร้อยคือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่เราซื้อมาเพราะว่าตัวเองก็หาด้วยน้ำพักน้ำแรงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราแล้วก็วันหนึ่งเปิ้ลก็เดินเข้าไปในห้องที่แบบเก็บกระเป๋าตอนนี้เราก็มองไปมองมาเราก็เลยแบบลองรวบรวมราคาดูทั้งหมดพอรวมไปรวมมาหุยซื้อรถได้เลยเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำยังไงที่จะแบบถ้าเผื่อเราสมมุติวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกแล้วอะของพวกนี้มันอาจจะแบบเป็นของที่ไร้คุณค่าไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวที่อยู่หลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจกับของพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งปันให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าเท่านั้นเองแต่พอเป็นข้อความมันดูเหมือนแบบว่าเราแบบจะฝากไว้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วญาติเราทุกคนเนี่ยเปิ้ลก็เห็นว่าเขาจากไปง่ายๆจริงๆอย่างคุณตาอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราเปิดประตูมาคุณตาก็หลับไปเลยแล้วน้องสาวเปิ้ลเอ่ยแม่เปิ้ลเอ่ยหรือว่าคุณยายเปิ้ลเอ่ยอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็จากไปโดยที่แบบไม่ได้ล่ำลาอะไรเลยแล้วก็ทิ้งสมบัติทิ้งมรดกเอาไว้เต็มเลยเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากจะแบบฝากเพื่อนๆเพราะตัวเปิ้ลเองจริงๆทั้งโลกเนี้ยก็มีเปิ้ลอยู่คนเดียวบนโลกจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะมาดูแลหมาแมวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากจัดสรรสมบัติที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองมูลค่ามันเยอะไหมครับกับไอ้ที่บอกว่าขับไปเพื่อนอะไรที่เรามูลค่าเยอะไหมก็รวมกันที่วันนั้นนับอะนะคะประมาณกับ2ล้านนะคะใช่เพราะว่าชาแนลเองก็6ใบแล้วอะเราก็มีแอร์เมส12ใบแล้วก็เอ๊ะ3ใบนี้มันก็แบบมันซื้อบ้านได้เลยนะแต่ว่าเพื่อนเปิ้ลที่เปิ้ลคบอยู่รอบตัวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นว่ามันมีประโยชน์เลยเราคิดว่าถ้าวันนึงเนี่ยมันกลายเป็นของมีมูลค่าของหลายคนแล้วก็ไปประมูลกันแล้วก็แบบได้เอามาแบบได้เอาเงินก้อนนั้นเปิ้ลอยากให้พี่ๆนักข่าวเป็นคนช่วยจัดการเลยฝากพี่ๆจริงๆจริงๆฝากไว้เลยมีค่ะก็วันนั้นที่เปิ้ลพูดเสร็จเปิ้ลก็ได้ส่งข้อความไปคุยกับทนายบอกว่าเปิ้ลมีเจตนารมณ์แบบนี้แล้วก็จัดการให้เปิ้ลด้วยคือตั้งใจจริงๆค่ะจริงๆจุดที่มันแบบเฮ้ยเราจะต้องแบบโพสต์ละจุดที่เราจะต้องแบบเราจะต้องฝากไว้กับคนรู้จักแล้วมันคืออะไรยังไงทำไมเราอยู่เราติ้งขึ้นมาได้ก็คิดจริงๆคิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเช่นการซื้อกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยมูลค่ามันสูงแล้วก็จะคิดตลอดเวลาทุกครั้งที่จะจ่ายเงินจะเซ็นเครดิตการ์ดเราก็จะคิดว่าใบไหนที่มันขายได้ราคาเผื่อวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเราจะได้แบบเอาไปให้สร้างประโยชน์คือคิดตั้งแต่เริ่มซื้อเลยคือคิดมาตั้งแต่ต้นจริงๆที่จะนี้มาจริงๆแต่ว่าพี่เปิ้ลคิดเรื่องแบบการแบบจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นทำให้คิดว่าแบบเราถึงช่วงเวลาอาจจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้อาจจะแบบหรือว่าเราอยู่คนเดียวเราไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจจริงๆแล้วเปิ้ลกลัวคนจะว่าเปิ้ลเพี้ยนนะคะแต่เอาจริงๆนะคะคือเปิ้ลเองเคยมีแบบว่าประสบการณ์ในการถอดกายละเอียดออกจากกายหยาบมาแล้วจริงๆ3ครั้งคือเปิ้ลเคยไปทอล์คโชว์รายการนึงด้วยแล้วก็แบบเราเคยถอดจิตขนาดที่ว่าเราไปหาผู้จัดการเราไปหาคุณเสาวนีอ่ะค่ะไปหาคุณเสาแล้วเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเห็นว่าเอ้ยทำไมเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพอเรากลับมาเราโทรหาเขาเขาบอกอยู่ที่โรงพยาบาลคือเคยไปออกทอล์คโชว์มาแล้ว3ครั้งนี่เปิ้ลหลับแล้วเปิ้ลตื่นมาแล้วเปิ้ลรู้สึกว่าอุ้ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการตายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดคนตายมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องที่ไม่ปกติก็คือว่าเราสร้างสินทรัพย์ที่มันฟุ่มเฟือยเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเวลาเราไม่อยู่แล้วเท่านั้นเองไม่ใช่ฝันไปไม่ใช่ฝันใช่ไหมพี่เพิร์ลมันไม่ได้ฝันแบบเราที่บอกว่าแบบเราแยกกายอย่างที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ได้ฝันค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้น3ครั้งในชีวิตจริงๆครั้งแรกเนี่ยก็คือตัวเปิ้ลเองหลับไปใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเห็นตัวเองเนี่ยนอนอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปราณบุรีจริงๆสาบานได้เปิ้ลไม่ได้โกหกเลยนะคะเปิ้ลไปทำบุญวันปีใหม่ค่ะไปโชว์ตัวกับอ้ําธนิชาค่ะที่ปราณบุรีแล้วก็ตอนประมาณ 3:00 น 4:00 นเนี่ย
เรารู้สึกว่าตัวเราลอยขึ้นไปจนติดเพดานเลยแล้วเราก็เลยแบบเกือบติดพัดลมเพดานเราก็ตกใจแล้วก็แบบหันมามองก็เห็นตัวเรานอนอยู่ที่พื้นนอนอยู่ที่บนเตียงอะไรเงี้ยพื้นเตียงแล้วเสร็จแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ดันตัวเองแล้วก็กลับมาที่ตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็วันนั้นน่ะตีสามครึ่งอ่ะมันก็ลงไปที่ล็อบบี้เลยคือเราตกใจแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตีสามครึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามันประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเนี่ยเขาสแตนบายนักแสดงว่าตีห้าจะมีการใส่บาตรพระร้อยรูปเพราะเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะเราก็เลยผู้จัดการเปิ้ลก็อยู่วันนั้นเขาบอกว่าทำไมมารอตั้งแต่ตีสามครึ่งเราบอกเรารู้สึกเหมือนเราถอดออกมาจากร่างแบบนี้ได้ค่ะอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็เกิดขึ้นครั้งที่สองอีกก็คือวันปีใหม่ปีถัดไปอีกใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นครั้งที่สองแล้วก็เกิดขึ้นครั้งที่สามอีกมันเกิดมาสามครั้งแล้วจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะการที่แบบเราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากต้องการที่สุดก็คือเราอยากจะแบบฝากฝังสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นเองเราพูดเหมือนว่าเหมือนเรารู้สึกว่าวิญญาณเราออกจากร่างมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะมีห้องพระแล้วเปิ้ลเนี่ยเป็นคนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกคืนจริงๆตั้งแต่แบบขวบสองขวบเลยก็คือนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันไม่เคยเว้นสักคืนเลยเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็ศึกษาอย่างละเอียดว่าคนเราแยกกายละเอียดกายหยาบได้ก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะมันไม่เหมือนในละครเหมือนเราดูละครเยอะนะคะคนจะมองว่าอุ๊ยดูละครเยอะเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ละครนะคะเพราะว่าอย่างเปิ้ลอ่านจนละเอียดใช่ป่ะพอครั้งที่3เนี่ยเราอ่านจนศึกษาละเอียดแล้วว่าเอ้ยจริงๆกายละเอียดกับกายหยาบมันแยกได้จริงๆแล้วมันสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วครั้งที่3เนี่ยคือเปิ้ลหลับกลางวันอยู่แล้วเปิ้ลก็ยกแขนขึ้นมาปรากฏว่าแขนเราอ่ะมันยังอยู่ที่เดิมแล้วทีเนี้ยเปิ้ลก็เลยแบบโอเคคราวเนี้ยเราจะลองไปที่ไหนดูอย่าหาว่าเปิ้ลเพี้ยนนะคะเปิ้ลพูดจริงๆนะคะเปิ้ลเล่าเรื่องจริงๆนะคะจะไปไหนดีใช่ครั้งแรกเลยเราอยากไปหาแฟนเก่าเราตอนนั้นแฟนเก่าเราอยู่ที่ลอนดอนเราก็นึกภาพว่าเอ้ยไปลอนดอนดีกว่าไปลอนดอนแล้วก็หลับตาลงแล้วปรากฏว่าตรงเนี้ยค่ะระหว่างเขาเรียกว่าตาที่สามอะค่ะตรงหน้าผากเนี่ยมันจิ๊ดๆๆๆๆเหมือนเจ็บเลยจริงๆแล้วเราก็ไปยืนอยู่หน้าบิ๊กเบนจริงๆยืนอยู่หน้าบิ๊กเบนแต่มันเป็นกลางวันแล้วก็ตอนนั้นอะเหมือนกับว่ามีคนเดินไปเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแล้วสักพักเรารู้สึกว่าหุยร้อนแสบตัวมากเลยอ่ะเราขอไปแบบว่ากลับดีกว่าเราตกนรกหรือเปล่าความคิดตอนนั้นนะคะเราก็แบบหุยร้อนเหมือนตัวจะไหม้เลยกลับดีกว่าเอ้ยก่อนกลับเราขอไปหาผู้จัดการเราดีกว่าแล้วก็นึกถึงหน้าเขาตรงนี้ก็แสบอีกแบบจิ๊ดๆๆๆๆอะไรเงี้ยเราก็กลับไปแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไปมองลืมตามามันเป็นโรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลมันเห็นเป็นสีเขียวๆเตียงเขียวทุกอย่างเขียวหมดเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราก็ตกใจเฮ้ยหรือว่าเรามาห้องดับจิตอะอะไรเรามาแบบเราคงไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวกลับดีกว่าแล้วเปิ้ลก็กลับมาแล้วพอเปิ้ลตื่นมาปุ๊บเนี่ยเปิ้ลก็โทรหาแฟนเก่าเปิ้ลเลยบอกว่าเมื่อกี้ออกมาจากล่างได้อีกแล้วแล้วก็ไปลอนดอนด้วยแล้วร้อนแสบตัวมากแฟนเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่ลอนดอนอากาศร้อนมากตัวเขายังเป็นสีน้ำตาลเลยเพราะว่าแดดจัดมากซัมเมอร์ที่นู่นนะคะจริงๆคนที่เราไปหาเขารู้สึกได้ไหมพี่เปิ้ลใช่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้จัดการเปิ้ลโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าเปิ้ลรู้ไหมตอนนี้คือน้องอ่ะเบนอ่ะไส้ติ่งแตกเราก็เลยมาหาเบนที่โรงพยาบาลแล้วเรายังมองเลยว่าทำไมโรงพยาบาลมันเขียวจังแล้วทุกวันนี้ยังถอดได้อยู่ไหมครับเราไม่ได้ว่าอยากจะถอดหรือไม่ถอดค่ะเราแค่มองว่ามันทุกอย่างมันเป็นอนิจจังแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้เกิดวันนึงเปิ้ลหลับไปแล้วเปิ้ลไม่ตื่นก็คือขอฝากประมูลของมันไปแล้วกันทำไมต้องประมูลของเราใช่ไหมพี่เปิ้ลในการจะถอดไปไหนมาไหนมันไม่ได้แบบเราต้องการเองเราไม่ได้ต้องการเองมันออกมาของมันเองมันเป็นสภาวะจิตสภาวะนึงค่ะแล้วทำไมต้องประมูลด้วยเป็นว่าตอนนี้เลยตอนนี้อะไรอย่างนี้ตอนนี้เปิ้ลมาลองไลฟ์สดขายเสื้อผ้าดูมันก็เกิดจากของเราแน่นตู้มากจนเราอ่ะเปิดเสื้อผ้าแล้วเราไลฟ์ขายไลฟ์ครั้งแรกเปิ้ลได้เงินประมาณเกือบแสนจากการไลฟ์เล่นๆของเปิ้ลก็เลยหุ้ยสนุกอ่ะมันเป็นอาชีพได้ด้วยไปๆมาๆบางชิ้นของเราที่มันแพงและมีมูลค่าจริงๆพอเราจะขายเนี่ย
หลายๆคนบอกประมูลเถอะพี่ประมูลเถอะพี่เพราะว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสร่วมสนุกแล้วก็ประมูลด้วยเราก็เลยมองว่าถ้าเราวันนึงเราไม่อยู่แล้วทุกคนจะได้ร่วมสนุกอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนที่เราโสดมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเลยต้องแบบว่าเตรียมตัวสั่งลาดีกว่าใครบอกว่าโสดคะเฮ้ยไม่คิดว่าโสดทุกปีมีก็มีแบบว่าคุยบ้างมีคุยบ้างแต่ว่าไม่ได้โสดสนิท 100% ค่ะพี่ว่าหลายคนมองว่าเหมือนแบบมันเป็นการสั่งเสียหรือเปล่าคือบางคนอาจจะถือเรื่องนี้ว่าแบบไม่ควรจะเขียนอะไรไปลางหยุดลางมันเป็นการสั่งดีค่ะสั่งในเรื่องที่ดีเพราะว่า3 4มูลนิธิที่เปิ้ลต้องการเจตนารมณ์ของเปิ้ลนะคะก็มีสิทธิสตรีนะคะแล้วก็มีเด็กกำพร้ามีสัตว์จรจัดสัตว์พิการแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์เปิ้ลท่องได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าเปิ้ลมักจะพูดสั่งดีเรื่องนี้ไว้กับคนรอบข้างเปิ้ลเสมอมันไม่ใช่เรื่องสั่งเสียอะไรเลยไม่มีอะไรเสียมีแต่เรื่องที่ดีค่ะตอนนี้ทำพินัยกรรมแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เขียนเป็นรูปร่างแล้วแล้วฝากทนายความแล้วแล้วคราวนี้เปิ้ลก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนจัดการจริงๆเปิ้ลก็เลยขออนุญาตบอกผ่านทางช่องทางของเปิ้ลเท่านั้นเองค่ะเออจริงๆว่าเราก็จะไม่มีลูกไม่มีสามีแล้วค่ะไม่ได้กะเกณฑ์อะไรในชีวิตเลยทั้งสิ้นค่ะคิดว่าอยากทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็โอเคแล้วค่ะถึงแม้จะมีสามีเปิ้ลก็ต้องดูแลเปิ้ลได้แล้วของเปิ้ลจะต้องแบบไม่ขยับไปไหนอยู่ตรงนั้นละค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เปิ้ลตั้งใจไว้แล้วอะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ